อีนึงพืนที่จังหวัดตรังนะครับเขามีการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับทางข้าราชการทหารตำรวจรับและประชาชนชาวจังหวัดตรังพร้อมใจกันรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศทําความสะอาดแม่น้ำลำคลองครับที่ฐานน้ำหัวไซมู่ทีซ่องตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรังนายกจอดศักดิ์ริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทําความสะอาดแม่น้ำลำคลองเนื่องในวันชัดประมงคลนะครับ วันปฐมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑ครับโดยมีพลตรีรักชรัตนรัตนสักกับผู้บัญชาการบนฑนท่านบกที่๑3๓ขายเทพสตรีสิริสุนทรอ,อำเภอถุงส้งจังหวัดน,นคนรศิีมารัชมีรองผูว่บราชาการจังหวัดตรังประลัจังหวัดพร้อมโดวยว่านายส่วนราชาการจิตอาสาปราราชทา,านและก็ประชาชนจิตอาสาถูกผากส่วนนะครรวมกิจกรรม แสนออกถึงความจงรักภักดีและก็สํำนึกในพระมหากรกุณาิิคุณภายตามารการปปองกันคุยสิบเก้าอย่างแข่งขัดครับซึ่งวันชัตตมงคลค่ะก็เป็นวันเทศรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศกเป็นพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลเทีิษฐแห่งราชวงศ์จักรีลั่งสเสด็จขึ้นท่เลิงทวันราชสมบัต,ติต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทีเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาหราชบรมมาถบพิตรเมื่อวันเทศ่13ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 9 ซึ่งรัฐบาลไทยแล้วก็พระสนนิโกนค่ะก็เลยได้นมกล่าวนมกระมม่มจัดงานพระราชทานพิธีฉลองพระเสวชัด หรือว่าพระราชพิธีชดตมงคลซึ่งกระทำในวันพระบรมราชาพิเศษทาวายเหมือวันเทเสพฤษภาคมพศ2 5 6 2ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีประพันบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษว่าเราจะซื้บซ่านรักษาและต่อยอดและคลองเป็นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาปชาราต่อไปนะครับโดยซีพฤษภาคมของทุกป,ปีนะครับจึงเป็นวันชดตำมงคลครับใช่แล้วค่ะ